อ่ะโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนการเปลี่ยนโลโก้นะครับให้กับบัญชีขององค์กรนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อแอดมินนะครับเป็นคนเปลี่ยนนะครับวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายๆนะครับให้ไปที่คอนโซลผู้ดูแลระบบนะครับหรือ Google Admin นะครับในฐานะที่เราเป็นแอดมินนะครับหลังจากนั้นให้เราไปที่บัญชีนะครับคลิกไปที่บัญชีตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่าบัญชีมันจะได้แบบนี้มานะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาครับมันจะมีคำว่าการปรับเปลี่ยนในรูปแบบของคุณนะครับตรงโลโก้ตัวนี้นะครับก็ให้เราทำการคลิกเข้าไปนะครับแบบนี้นะถ้าเป็นโลโก้เริ่มต้นเลยตอนที่เรายังไม่ได้เปลี่ยนเป็นโลโก้เป็นของตนเองเนี่ยมันก็คือจะให้เป็นแบบ Google แบบนี้นะแต่ถ้าเราไปออกแบบเองมาเราก็สามารถกำหนดเองโดยคลิกคำว่าโลโก้ที่กำหนดเองนะครับเสร็จแล้วก็เลือกไฟล์ที่จะอัพโหลดครับสมมติว่าผมจะเอาเป็นตัวนี้นะครับอันนี้เอาเป็นตัวนี้เลยนะครับหรือเราไปออกแบบใส่ตาโลโก้ตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับแล้วกด Open นะครับหลังจากนั้นก็ทำการบันทึกนะครับกดบันทึกแค่นี้นะครับโลโก้มันก็จะถูกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเราจะลองรีเฟซดูนะครับแสดงว่ายังไม่ได้นะครับอาจจะรอประมาณ24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงนะครับมันถึงจะเปลี่ยนให้นะครับผมลองสลับไปบัญชีอื่นดูนะครับลองกลับมาใหม่อีกรอบโอเคน่าจะประมาณ24ชั่วโมงนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่จริงๆมันก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วนะครับเปลี่ยนได้นะครับก็คือมันจะแสดงโลโก้ในเว็บไซต์ในองค์กรของโรงเรียนนะที่เราในฐานะเป็นผู้แอดมินนะครับมันก็จะขึ้นนะครับนักเรียนคนอื่นที่ใช้โดเมนเนมขององค์กรเนี่ยมันก็จะขึ้นโลโก้เป็นแท็บเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าอยากให้นักเรียนหรือครูหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่ใช้องค์กรของโดเมนเนมขององค์กรเนี่ยเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เนี่ยในฐานะแอดมินจะต้องมากำหนดค่าว่าจะให้ทุกคนนั้นเปลี่ยนรูปภาพเองได้หรือไม่นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ลองไปเปลี่ยนโลโก้ดูนะครับแต่ที่แน่ๆคือมันได้นะครับแต่อาจจะต้องรอ24ชั่วโมงหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ